ช่ค่ะก็บังเอิญไปทานแบบว่าออยสเตอร์บาร์ใช่แล้วมันก็แบบมีทั้งหมดแบบ10กว่าชนิดของหอยอะไรเงี้ยดิวก็กินทุกดิวก็กินทุกอย่างเลยใช่ดิวก็กินทุกชนิดเลยค่ะใช่ก็มันแพงหรือว่าดิวว่าด้วยความที่ดิวกินไปประมาณ10กว่าตัวเกือบ16ตัวได้อะดิวก็เลยไม่รู้ว่าดิวแพ้แบบอันไหนอะไรเงี้ยแล้วด้วยอาจจะกินเยอะไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตามนั้นตอนนั้นอาการมันหนักขนาดไหนคือจริงวันนั้นอะดิวมีกองละครด้วยนะคะแล้วก็ตื่นมาก็รู้สึกแบบว่ามึนหัวอยู่แล้วมันก็อื่นๆนะเนาะแล้วก็จริงๆต้องไปถ่ายละครก็จะอาบน้ำทุกอย่างเตรียมออกไปถ่ายแล้วแหละแต่ก็สุดท้ายพอกำลังจะออกไปอ่ะมันไม่ถึงไงมันก็คือวนกลับไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าแบบมันในรถเลยมันอ้วกในรถเลยมันไม่ไหวจริงโอ้มันอ้วกในรถเลยอ่ะใช่ค่ะแอดมิทไปกี่วันแอดมิทไปคืนหนึ่งค่ะใช่เข็ดเลยก็ตอนนี้พูดถึงหอยแล้วแบบไม่ไหวอ่ะขอแสดงเลยเออแบบเลี่ยนไปเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วคุณหมอได้บอกไหมครับเป็นเพราะว่าก็คืออาหารเป็นพิษค่ะอาหารเป็นพิษดูว่ามันอาจจะแบบไม่ได้สะอาดขนาดแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินเกินปริมาณหรอไม่หรอกดูว่ามันแบบมันคงไปโดนสักตัวนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกปะเออมันก็คงเป็นอย่างนั้นอาหารเป็นพิษอ่ะช่วงนี้ก็เลยต้องทานแบบอาหารประเภทหอยๆไปก่อนช่วงนี้คือแค่พูดถึงก็แบบไม่ไหวแล้วอ่ะเคยไปนะแบบเออไปในขณะรวมไปถึงก็พักการไปทะเลด้วยไหมหรือว่าอ๋อทะเลกับหอยไม่คนละส่วนกันค่ะอันนั้นเราทานเข้าไปทะเลเราไปเสพสุขภายนอกแต่ตั้งแต่ย้ายเราเป็นตัวแทนของทะเลแม่ชมเป็นคนตั้งไงใช่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราไปเราต้องทำแคมเปญให้ดีที่สุดก็แม่ได้พูดไว้เราก็ต้องไม่ทำให้แม่ผิดหวังเออยังเราไปทะเลแต่ละครั้งดิวเราต้องเตรียมบิกินี่เลยไปกี่ชุดดีจริงๆไม่เยอะนะคะก็คือแบบว่าเตรียมไปตามที่เห็นเลยค่ะชุด2ชุดอะไรเงี้ยแล้วที่เตรียมไปคือต้องได้ใส่ทุกตัวมั้ยไม่ใส่คือเตรียมไปเกินแต่ก็คือไม่ใส่ครบอะไรเงี้ยค่ะพี่กิ๊กเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลไม่ค่อยชอบเที่ยวภูเขาไม่ชอบเที่ยวภูเขาค่ะนี่คือไม่มีอะไรใช่ไหมหรือว่ายังไงไปบ่อยเลยนักข่าวเองยังงงเลยไม่อย่างเวลาเราไปทะเลทีคาดหวังว่าดิวจะต้องแบบว่าเป๊ะเซ็กซี่มันกดดันกับมันก็กดดันนะการบ้านมามันก็กดดันตรงที่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคิดว่าเออคราวที่แล้วเราแนวสตรีทไปแล้วเนาะคราวนี้เราออกมาเป็นลูกไม้หน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างแหละมันถึงแบบว่าพอมันถึงเวลาจริงๆมันแบบโอ๊ยฉันโพสท่าอะไรดีวะเพราะว่ามันจะซ้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่จริงจังขนาดนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องแบบยกพี่คริสหอวังแล้วแคมเปญเดอะเฟสไปไม่แต่ทุกคนดูเหมือนจัดไฟอยู่แต่กล้องเป็นมืออาชีพมากเลยนะใช่ค่ะคนถ่ายภาพเก่งใช่ได้ยินไอ้พวกแบบโฆษณาชุดว่ายน้ำจะเข้ามาแบบว่ามาเพื่อให้แบบว่ามีแบบมีติดต่อมารีวิวงานไอจีอะไรอย่างเงี้ยชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่ายังไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราทำเพราะแบบเราสนุกจะทำเฉยๆแล้วถ้าถ่ายแบบจริงจังเลยล่ะเห็นไหมพอเริ่มถามนานปุ๊บแม่มายืนเฝ้าละนี่ก็พอแบบถ่ายแบบจริงจังเขามีติดต่อมาไหมว่าก็มีอะค่ะเคยมีค่ะแต่คือเราก็แบบไม่ได้จะเอาเป็นทางแบบขนาดนั้นไงเราแค่แบบว่าชอบไปเที่ยวที่สวยๆแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ทำไมเราไม่คิดหรอว่าเฮ้ยไหนๆก็แบบมาอย่างนี้แล้วก็แบบจะได้ตังค์ด้วยไงแบบใช่ไหมไม่ทุกอย่างไม่ต้องเป็นเงินเสมอไปเนาะใช่เราก็เอาที่แบบว่าถ่ายมากๆนี้มีหนุ่มเข้ามาแซวเยอะมาก็มีนะเราก็แบบว่ามีแบบหนุ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบพวกติ่ง Facebook อะไรอย่างเงี้ยพวกเด็กอ๋ออ๋ออ่ะเขาเฟซบุ๊กอ่ะเนี่ยเหรอว่าเออแบบว่าเนิร์ดตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อย่างไรเขาก็พอเราเจอเขาแบบเขาก็จะเนิร์ดแบบใช้ผิวปะครับอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะถ้าทรงนี้นี่คือมาใส่ Facebook แน่นอนอะไรเงี้ยแสดงว่าติดตามผลงานเราตลอดใช่เราก็พอแบบว่าเป็นที่รู้จักมากมีความกลัวมาหรือว่ามีความยังไงมากลัวเขาจะแบบว่ามาถึงรู้ถึงตัวมาพี่หนูไม่ได้ใช้ชีวิตเดินข้ามถนนตลอดเวลาตอนกลางคืนเนาะได้เล็กอ๋อมีเยอะค่ะบางคนก็แบบว่าพั่มเพิ่มเหมือนเป็นแฟนกันมานานเวลาเครียดๆก็เข้าไปอ่านก็สนุกดีจริงหรอจริงแบบว่าคืนนี้ต้องนอนแล้วนะขอโทษทีที่ไม่ได้โทรหาอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบมากก็จะอ่านแต่เราไม่ได้ไปตอบไม่ได้ตอบก็แอบเข้าไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็บันเทิงเราดีมีหนังสือขั้นไหนดิวอุ้ยมีแบบหลายแบบมากเลยอะแบบอวัยวะมีหมดเลยใช่
ต่เราก็แบบว่าไม่ได้เก็บเอามาแบบเป็นเรื่องเป็นราวใส่ใจขนาดนั้นนะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบคุกคามตามบ้านนั้นมีอ่ะยังค่ะแล้วมีวิธีการยังไงหรือว่าอาจจะขับไปก็ข้ามไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้กดรับอยู่แล้วไงใช่ก็ปล่อยเขาให้เขามีความสุขในส่วนของเขาไปเราได้บุญใช่ค่ะไม่หรอกค่ะเราไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องขนาดนั้นนะคะใช่มีแต่พวกใจป่ามาเสนอเรื่องอะไรเงี้ยใจป่าเสนอเงินมีป่ามาไหมบอกเขาน่าจะเสนอให้หนูไม่ไหวแหละเขาเลยไม่มีใครเสนอหนูปะแบบว่าเอ๊ดูอีนี่แล้วน่าจะใช้เงินเก่งไม่เสนอดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ข่าวลือนะคะที่บอกว่านางเอกหน้าหวยไปแอบคบกับลูกเมืองหนูเป็นนางเอกเหรอพี่เป็นแบบว่าเหมือนเราเหมือนเป็นอักษรย่อว่าเป็นเราคบกับอ่ะพี่ไทยแล้วเหมือนไปคบกับอีกลูกนักกันอีกฝั่งนึงที่ฝั่งตรงข้ามกับพี่ไทยไม่มีค่ะไม่มีเขาไม่ผิดเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะนี่คือไม่มีแฟนไม่ได้คบหรือว่าไม่ได้รู้คือไม่ใช่เราแน่นอนใช่ไหมเนี่ยพยายามนึกคิดแล้วนะว่ามีหรือเปล่าไม่มีจริงอุ้ยรู้จักหลายคนเลยค่ะแต่ก็คือรู้จักนะคะกลัวจังเลยอ่ะไม่ได้มีเผื่อใจไปคุยกับใครใช่ไหมกลัวจังเลยค่ะคนเรื่องนี้มีคนละขั้วอีกต่างหากกลัวจังเลยค่ะใช่ค่ะก็ไม่มีค่ะแสดงว่าเป็นแบบเป็นนางร้ายทั้งสองก็ไม่ใช่หนูเว้ยคะก็เลยไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะทุกคนคือที่รู้จักกันนะคะก็คือแบบเป็นรุ่นพี่หมดเลยก็คือเราก็มีรู้จักละค่ะแต่คือไม่มีค่ะเรียกว่าไม่มีสนิทสนมสวยตัวใช่ไหมสนิทค่ะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าในเชิงชู้สาวเนาะพี่ถามเป็นชาวบ้านคือเราโสดหรือว่าเราณตอนนี้เหมือนเราเป็นเพื่อนกันว่าโสดไหมเธออ๋อตอนนี้เหรอก็แบบกุ้มกุ้มกิ่มกิ่มอ่ะเธอโอเคอ่ะกิ่มแค่ไหนกิ่มแค่ไหนกิ่มปริ่มยังเกือบเกือบแล้วเธอไม่แต่เห็นเคยให้สัมภาษณ์ว่าบอกว่าตอนนี้ก็เป็นคนนอกวงการทั้งหมดเลยไม่เอาคนในวงการใช่ไหมไม่เคยอยู่แล้วค่ะอุ้ยหล่อๆทั้งนั้นเลยสิที่ผ่านมาน่ะคนในวงการถามอะไรเนี่ยแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการที่เข้ามาใช่ค่ะก็มีทั้งในและนอกแหละค่ะแต่ก็เราก็ชอบนอกวงการมากกว่าค่ะอันนี้คือดีจะจริงจังเรื่องความรักหมายถึงว่าหลังจากพักใจมานานเราจะมาไม่หนูเป็นคนจริงจังเรื่องความรักอยู่แล้วค่ะแต่ก็คือแบบจริงจังกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็จริงจังแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองการใช้ชีวิตความชอบความสุขของตัวเองมากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันถึงเวลายังไงที่แบบอ่ะจะแบบเปิดใจแล้วเปิดตัวได้อะไรเงี้ยไม่ค่ะก็คือเราก็เบสทุกอย่างออนความสุขของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบถ้าเราจะมีคนใหม่ก็คงต้องเป็นคนที่ใช่แล้ววันนี้มีคนที่ใช่ยังคะก็ปริ่มปริ่มไงก็ตอบไปแล้วอะวันนี้ไม่อยู่ตรงนี้อะก็ไม่อยู่ก็จะตอบแบบเดิมเพราะว่าเราเป็นแม่ลูกกันเรารักกันเราเปิดใจกันตลอดแต่จะถามเรื่องความรักหวานเจี๊ยบก็ได้นะค่ะโอเคค่ะ